นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับได้สาธิตวิธีปรุงอาหารแบบไร้น้ำหนักครับซาเมนธาคริสโตฟอริตินักบินอวกาศหญิงชาวอิตาลีนะครับที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในอวกาศกับองค์กรอวกาศยุโรปหรือ ESA บันทึกวิดีโอสาธิตการทำอาหารระหว่างที่อยู่บนสถา,านีอวกาศนานาชาติ ISS ที่โคจรอ,อยู่นอกโลกนะครับโดยเริ่มจากการเตรียมอาหารแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด สำหรับอาหารโปรดของเธอนในระหว่างที่อยู่บนสถานีอวกาศได้แก่ข้าวแดงกับถั่วและไก่ขมิ้นแต่การปรุงอาหารท่ามกลางสภาวะไร้น้ำหนักนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากครับเพราะเธอต้องพยายามนำส่วนผสมทุกอย่างมารวมกันตั้งเริ่มตั้งแต่เปิดถุงเก็บอาหารแล้วทาลงบนแผ่นแป้งตอติย่าที่ลอยไปลอยมาตามปกติแล้วนะครับ ESI ขออภัยครับตามปกติแล้ว ESA นะครับจะอนุญาตให้นักบินอวกาศรับประทานอาหารพิเศษได้ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจซึ่งส่วนใหญ่นะครับอาหารที่แต่ละคนเลือกที่จะรับประทานนั้นก็เป็นอาหารประจําชาติที่ทําให้คลายความคิดถึงบ้านแต่อาหารจะถูกบดเป็นผงแห้งๆนะครับหรือบรรจุมาในหลอดเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานในห้วงอวกาศครับ